หากคุณเบื่อแล้วที่จะต้องเล่นเกมที่เต็มไปด้วยความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นเกมสงครามสุดสมจริงเกมฝ่าสมรภูมิตัวฟ้าทีม5ที่สกิลปากนั้นสำคัญมากกว่าความแม่นปืนหรือแม้แต่เกมอะไรก็ตามที่คุณจะต้องตบเด็กเตะหมาท้าคนแก่ต่อยถ้าคุณอยากจะพักผ่อนจากความวุ่นวายในสนามรบแล้วมาพบความรักในสนามใจวันนี้เราขอเสนอไม่มีหรอกเกมที่มึงจะได้พักอ่ะก็เหมือนหัวใจของเขาอ่ะที่ไม่เคยมีคุณอยู่ยังไงล่ะหยอกหยอกวันนี้เราขอเสนอเกมสำหรับพักผ่อนพร้อมฝึกสมองประลองปัญญาที่เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่หาผู้ใดทัดเทียมได้และเกมนั้นคือโดมิโนแซนบ็อก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 ไม่พอโอเคเอาใหม่หากมันยังไม่ยิ่งใหญ่พอเราขอเสนอท่านอีกครั้งกับความยิ่งใหญ่ที่มากกว่าเดิมในโดมิโนแซนด์บ็อกซ์เฮ้ยจะดูกันนะกดซับกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยและอย่าลืมนะปุ่มกระดิ่งอ่ะกดไว้ด้วยอย่างน้อยก็ตีละครั้งปลุกพระหน่อยเถอะโดมิโนแซนด์บ็อกซ์เป็นเกมต่อโดมิโนรีแลกซิ่งชิลๆสไตล์มินิมอลวางขายอยู่บนสตรีมในราคาย่อมเยาเพียงเท่าแกง2มื้อเท่านั้นโดยเกมนี้ได้รับคำวิจารณ์ในแง่ช่างมันเถอะโดยเกมนี้จะทำให้คุณได้สร้างและสนุกบนสนามไอเดียที่หลากหลายตกแต่งโดมิโนและพื้นที่ได้ตามสไตล์ที่คุณต้องการโดยที่คุณจะไม่ต้องไปทะเลาะกับแม่แฟนเก่าหรือคนรอบๆตัวเกิดลืมไปแล้วมีความสุขแค่ไหนก็แย่ละและที่พิเศษที่สุดคือจำนวนโดมิโนที่คุณใช้ต่อได้นั้นมันมีไม่จำกัดแต่อีกหนึ่งอย่างที่พิเศษกว่าคือเกมนี้สร้างโดยเกมเดฟชาวไทยซึ่งเขามีชื่อว่าชื่ออะไรวะนาพัสนาพัสนั่นแหละอย่าลืมไปกดซับช่องเขาเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับฟูสดิบดีเลยยอดซับช่องเขาเนี่ยเยอะกว่าช่องกูอีกและที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้คืองานศิลป์เล็กๆน้อยๆที่ผมเนี่ยลองทำเล่นดูครับภาพนี้เนี่ยมันคือภาพของหัวใจครับจะสังเกตได้ว่ามันเนี่ยบุบบี้นะครับเพราะว่าในหัวใจของเธอมันไม่เคยมีเราอยู่เลยไงส่วนทางด้านนี้นะครับมันคือการใช้โดมิโนเนี่ยต่อเป็นข้อความครับเพื่อที่เราเนี่ยจะสรรเสริญรัฐบุรุษที่ควรเคารพยิ่งครับจะถึงอย่างไรสรรเสริญขนาดไหนเขาคนนั้นเนี่ยก็คงไม่รับรู้หรอกครับก็เหมือนกับเธอที่ถึงเราอะบอกรักไปเท่าไหร่เธอก็ไม่เคยรับรู้สักทีเย้อส่วนอันนี้เนี่ยคือเขาวงกตครับมันคดเคี้ยวเลี้ยวลดเหนือกำหนดยิ่งกว่าเถาวัลย์พันเกี่ยวนะครับแต่ถึงมันจะคดยังไงอะทางออกอะมันก็คงหาไม่ยากเท่ากันหาทางเข้าใจเธอหรอกครับส่วนรูปนี้เนี่ยมันคือรูปธงชาติครับจากประเทศอัลบาโชปราซาคิดถึงเราเนี่ยจะพยายามต่อมันสักแค่ไหนอยากให้มันสมบูรณ์แบบสักแค่ไหนเนี่ยมันก็ชอบมีคนบางกลุ่มบางคนเนี่ยถ่วงมันครับผลักมันจนล้มเละเทะเสมอบางทีเนี่ยถ้าเราเนี่ยจัดการหรือไม่ก็ลบหรือไม่ก็อะไรสักอย่างกับส่วนที่มันเวิ้นเว้อบางอย่างทิ้งเนี่ยมันน่าจะจัดการง่ายขึ้นนะครับคิดเหมือนกันปะชิปหายแล้วเกมลงขายสตรีมแล้วนะครับอย่าลืมไปซื้อกันด้วยอุดหนุนเกมไทยนะเชี่ย